3 2เลยสวัสดีค่ะหนูชื่อมินนี่นะคะและตอนนี้หนูอยู่ที่ร้าน Sapphire Ice Cream Club ค่ะตรงนี้นะคะหนูจะมาอธิบายอุปกรณ์ที่เราใช้ได้ตอนที่เราอยู่บนรถไอซ์สเก็ตนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าเวลาเราเล่นไอซ์สเก็ตมันอาจจะเป็นอันตรายต่อเราแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้อันตรายอย่างที่คุณคิดนะคะถ้าคุณกลัวคุณก็ใช้ของพวกนี้ที่เราเตรียมไว้ให้คุณก็ได้นะคะก็จะไม่เจ็บเพราะว่าเราจะมีอันนี้ป้องกันเวลาเราล้มไปค่ะ